ทุกวันนี้ผิวต้องเผชิญกับมลภาวะมากมายทั้งจากสิ่งแวดล้อมและมลภาวะในที่ทำงานตั้งแต่ความตึงเครียดจากการสแกนนิ้วเข้าออฟฟิศไม่ติดโอ้จะสายก็เพราะมึงนี่แหละความกดดันของผิวหน้าเวลาอยู่ในห้องประชุมที่บังคับให้ทุกคนออกความคิดเห็นพูดอะไรดีไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นและไม่ดูโง่นานกว่ารอเนื้อคู่ก็รอรถตู้กลับบ้านนี่แหละ #nofilter #no ความหวังหากปล่อยไปเรื่อยๆจะส่งผลให้เกิดอาการหมดไฟก่อนวัยอันสมควรจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเติมความสุขให้ผิวอีกครั้งด้วยครีมฟุกุโอกะนวัตกรรมความงามใหม่ Happiness Reactivation ที่จะทำให้ใบหน้าของคุณกลับมากระจ่างผ่องใสอีกครั้งด้วยสารสกัดมหัศจรรย์จากธรรมชาติและวัฒนธรรมจากเมืองฟุกุโอกะคลอโรฟิลล์สกัดเข้มข้นจากหุบเขาทากาชิโฮที่จะทำให้ผิวหน้าคุณผ่อนคลายแม้โดนเจ้านายหลับหูหลับตาโยนงานให้ไปเรื่อยเติมความชุ่มชื่นให้จิตใจได้กลับมาเบิกบานอีกครั้งด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากสายลมเหนือสะพานยูเมะให้คุณพร้อมกลับมารับมือกับนางอสรพิษแผนกข้างๆบอกลาริ้วรอยที่เกิดจากความกระอักกระอ่วนตอนเย็นงานเสร็จแล้วไม่กล้ากลับเพราะเดี๋ยวโดนหาว่าไม่ทุ่มเทให้องค์กรพลังจากสารสกัดดอกไม้บริสุทธิ์แห่งเกาะโนคโนชิมะที่ตรงเข้าปรนนิบัติผิวหน้าและจิตใจให้คุณยิ้มออกตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปถึงและสารบำรุงอีกมากมายจากทั่วเกาะคิวชูที่จะตรงเข้าซ่อมแซมส่วนสึกหรอจากการทำงานให้คุณหน้าใสใจฟูพร้อมกลับไปสู้งานหนักอีกครั้งเดี๋ยวนะมันดีไปป่ะเนี่ยครีมฟุกุโอกะแหล่งรวมวัตถุดิบชั้นยอดจากทั่วภูมิภาคอัญมณีเลอค่าแห่งแดนอาทิตย์อุทัยไม่มีขายตามเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปกูว่าละแต่เคาน์เตอร์ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ตอนนี้เปิดเส้นทางใหม่บินตรงสู่ฟุกุโอกะเปิดประตูสู่คิวชูให้คุณบำบัดตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งครีมใดๆราคารวมเริ่มต้น 2,990 บาทและเส้นทางอื่นอีกเพียบโตเกียวซัปโปโรโอซาก้านาโกย่าไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ตัวจริงบินตรงสู่ญี่ปุ่นแถมสบายกว่าด้วยที่นั่งพรีเมียมแฟลตเบดให้คิวชูดูแลคุณนะคะ